เชอปรางกับตันวง BNK48 ได้มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยติวหนังสือให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนวัดลาดระโหงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพี่ๆติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาชั้นนำค่ะแต่น้องๆที่นี่ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆหรอกนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนครูผู้สอนเรียกได้ว่ามีคุณครูไม่ครบทุกชั้นปีและครูที่มีก็ไม่ได้ถนัดในทุกวิชาที่สอนค่ะฟังดูแล้วก็น่าหนักใจแทนน้องๆถ้าต้องไปสอบวัดมาตรฐานทางการศึกษาหรือว่าโอเน็ตแข่งกับเพื่อนๆที่มีโอกาสมากกว่าแต่น้องๆที่นี่กลับไม่รู้สึกกังวลเลยค่ะเอ๊ะทำไมกันนะและตอนนี้ทุกคนป.6 กันแล้วกำลังจะสอบเข้าม.1ใช่ไหมคะใช่ค่ะกังวลเปล่าไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราเรียนจาก ELTV แล้วพอเราเรียนเสร็จแล้วก็จะไปเรียนติวฟรีเพื่อเป็นการเสริมจากวิชาที่ ELTV เขาให้เราค่ะเราก็จะมีความรู้มากขึ้นในการจะไปสอบค่ะว้าว ELTV คือการเรียนผ่านดาวเทียมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ติวฟรีดอทคอมก็คือติวผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะแล้วมีวิดีโอสอนถูกปะถูกค่ะเราคิดว่าเราจะสู้คนอื่นเขาได้ไหมสู้ได้ค่ะเพราะว่าเราติวแล้วเรียบร้อยมั่นใจมั่นใจค่ะแหมเก่งมากแล้วตอนนี้ทุกคนถึงเวลาหรือยังคะที่จะไปทำอะไรกันต่อก็จะไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้จริงเหรอวิชาที่พี่ชอบพอดีเลยผ่านตัว DLTV เลยใช่ไหมใช่ค่ะไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะได้ค่ะไปทำทางไปดีกว่าดาวทีวีเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ดำเนินการมาแล้วกว่า20ปีโดยน้อมนำและสานต่อโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมโดยน้องๆนักเรียนในชนบทและโรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอจะได้เรียนกับครูเก่งๆจากส่วนกลางผ่านช่องทางทีวีดาวเทียมแต่ในปีนี้ได้มีการปรับโฉมใหม่ค่ะให้เป็น New DLTV ด้วยเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์การถ่ายทำสื่อการเรียนช่องทางการเข้าถึงทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมไปถึงคุณครูเพื่อให้น้องๆเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการที่ทันสมัยและเข้าใจบทเรียนมากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างเราเรียน DLTV วิทยาศาสตร์ใช่ไหมตะกี้ใกล้จบแล้วเป็นไงก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าได้เรียนจากครูหลายๆท่านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณครูของเราไม่พอค่ะบางที่ไม่พอเนอะเราก็ถ้าเกิดเรามีอะไรสงสัยแล้วเราทำไงเอ่ยเราก็จะถามคุณครูที่มาช่วยเสริมจาก DLTV จบแล้วค่ะก็คือคุณครูก็จะกลับเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ถูกไหมได้เคยถามคำถามคุณครูไหมคะเคยค่ะบ่อยไหมเพราะบางทีเราไม่เข้าใจเนอะเราแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียหรือความรู้บางอย่างมาจาก DLTV ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกับคุณครูถูกไหมมันทำให้เราเรียนเร็วขึ้นไหมคะก็เร็วขึ้นค่ะแล้วเป็นไงคิดว่าวิชาทุกวิชาเนี่ยเรียนเข้าใจหมดไหมเข้าใจค่ะพร้อมที่จะแบบทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมค่ะเก่งมากเลยเลิกเรียน 3:30 ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนี้ไปทำอะไรต่อไหมก็จะไปทำอย่างเช่นรดน้ำเห็ดดูไก่อะไรประมาณนี้เลี้ยงไก่ด้วยเหรอเลี้ยงค่ะใครเคยโดนไก่จิกไหมเจ็บป่ะเจ็บค่ะเรียนเสร็จแล้วมีไปทำอะไรกันต่อไหมคะก็จะมีค่ะเป็นการเรียนพิเศษค่ะโอ้เรียนพิเศษเรียนที่ไหนอะเรียนตรงห้องข้างๆนี่เองค่ะจริงเหรอเรียนยังไงอะก็จะเรียนเป็นการติวในผ่านติวฟรีค่ะ .com ค่ะโอ้ผ่านอินเทอร์เน็ตโอ้พี่อยากเห็นมากเลยเป็นยังไงไปไหมคะหนูจะพาไปค่ะไปเรียนกันเลยค่ะไปกันดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องโครงสร้างของพืชถูกไหมใช่ค่ะว้าวโอ้โหเขาก็มีเอกสารมีวิดีโอแล้วก็มีตัวข้อสอบให้เราทำใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไปบ้างยังทำไปบ้างแล้วค่ะโอเคไหมเข้าใจโอเคค่ะแล้วได้ติวตรงนี้คิดว่ามันดีกับตัวเองไหมคะดีค่ะเป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรไปบ้างก็เราก็จะสามารถมีเทคนิคเพิ่มขึ้นค่ะจริงเหรอดีมากเลยแล้ว
อันนี้คือมาเรียนแค่ที่โรงเรียนหรือเปล่าคะแบบติวที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะคะถ้าใครบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถกลับไปติวที่บ้านต่อได้อืมแล้วหนูมีไหมแอมบ้านหนูมีค่ะแล้วหนูก็จะใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ติวนะคะโอเควันนี้ก็คือพร้อมที่สำหรับไปติวเพิ่มเติมสำหรับการสอบโปรเน็ตสอบมาตรฐานเตรียมตัวเข้าม.1ใช่ไหมใช่ค่ะมาใช้กันบ่อยปะเนี่ยบ่อยค่ะนี่เก่งมากน้องๆสามารถเข้าไปติวหนังสือเพื่อสอบ O-NET ผ่าน dealfree.com ได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์ซึ่งจะมีเนื้อหาในระดับป .6 ม .3 และม .6 ทั้ง5วิชาค่ะนั่นก็คือภาษาไทยสังคมศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษจากติวเตอร์11สถาบันกวดวิชาชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะบทเรียนที่เราไปทำเนี่ยมันจะเป็นติว O-NET นะคะ O-NET มันก็เป็นข้อสอบที่วัดมาตรฐานโรงเรียนด้วยแล้วก็วัดมาตรฐานของเด็กนะคะก็อันนี้เนี่ยทำในทุกๆวิชาเลยแล้วก็มีทั้งหมด 1,000 บทเรียนโดยที่ติวเตอร์จากทุกวิชาทุกสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยเข้าร่วมหมดแล้วก็จุดดีมันเนี่ยคือสามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะคะก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในทุกๆแพลตฟอร์มพี่นันว่าจุดนี้ดีมากแล้วที่สำคัญเนี่ยมันยังมีปรับพื้นฐานด้วยค่ะคือช่วงป.6ม.3 แล้วก็ม.6 เนี่ยใครที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ยก็สามารถแบบเรียนเสริมปูพื้นก่อนได้ก่อนที่จะมาเข้าข้อสอบคือไม่ได้แบบเป็นข้อสอบเลยนะซึ่งทั้งหมดจากพันบทเรียนเนี่ยถ้าเกิดพี่แนนเชื่อนะคะถ้าเกิดนักเรียนตั้งใจจริงเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในเรื่องของวิชาการในทุกๆด้านได้ดีขึ้นมากมีเป้าหมายแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องมีวินัยนะคะสามารถปกครองตัวเองที่จะแบบแทนที่จะไปเล่นโซเชียลหรือว่าวอดไปแว้นไปสกอยไปอะไรเราก็มาตั้งใจเรียนนะคะพี่แนนว่าจะดีมากนะถ้าเกิดเราหากลุ่มเพื่อนเรียนด้วยเงี้ยนะคะก็คือแบบสมมติหาเพื่อนอีกคนนึงก็ได้บอกว่าเฮ้ยเธอเรามาเรียนเป็นเพื่อนกันนะอย่างนี้มันก็จะเป็นเทคนิคนะช่วยกันเรียนช่วยกันติวทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแหละเนาะว่าน้องจะฟิตหรือว่าจะตั้งใจแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนสู้ๆพี่แนนเชื่อทุกคนทำได้อ้าวเป็นยังไงน้ำหวานวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้น้องๆโชคดีมากเลยนะมีติวให้น้องๆตลอดตอนเย็นเลยค่ะเราจะเปิด DLTV ตั้งแต่ 8:30 นเรียนกับคุณครูต้นทางจนถึง 14:30 นโอ้ 14:30 นเราจะปิดทีวีแล้วเราก็จะมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละวิชาและหลังจากนั้นในวิชาคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาในเว็บไซต์ของ dealfree.com แล้วก็มาเรียนรู้จริงๆแล้วอ่ะอยากให้นักเรียนมีคุณภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนหมดทั้งครูทั้งอะไรต่างๆทั้งงบประมาณแต่เราสามารถที่ให้เด็กของเราเรียนรู้ได้แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรดีมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้น้องๆก็คือมาใช้ที่นี่กันเยอะมากใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กๆป.3ถึงป.6ผลมันเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้ประโยชน์ที่ได้รับนะคะใช่ค่ะจากเดิมเนี่ยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพไม่ดีอ๋อนิดนึงแล้วเรามาใช้ DLTV แล้วก็คุณครูปลายทางได้ซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตกันใช่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นขั้นบันไดค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับฐานปีเรียกว่าทำได้ดีแล้วก็ตัดสินใจถูกต้องที่นำทั้งที่เอาทีวีแล้วก็ติวฟรีมาใช้ค่ะนะคะดีใจไหมคะน้องๆเก่งขึ้นดีใจน้องน้ำหวานเก่งมากน้องแอมก็เก่งน้องๆแบบหลายคนตอบคำถามได้หมดเลยดีใจมากเลยเก่งมากที่ผ่านมานะคะมีเด็กที่ใช้วิธีการติวฟรีแบบนี้เนี่ยสอบเข้าที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะdealfree.com เพิ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วก็นักเรียนชั้นป.6เมื่อปีที่แล้วก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เสร็จแล้วจากที่เราเรียน DLTV แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของตรงนี้ทำให้นักเรียนของเราสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้เข้าม.1ได้ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสอบเข้าได้เยอะไหมคะไป2ได้2ไป1ได้1ค่ะก็คือไปเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดสุดยอดปีนี้ไป7เราก็ได้7เลยใช่ไหมระบบที่เป็น dealfree.com กับ DLTV เนี่ยคุณครูคิดว่ามันสามารถช่วยยกระดับการศึกษาไทยได้ไหมคะยกได้ได้ยกได้จริงทำได้ถ้า
ถ้าคุณครูทำจริงแล้วก็พอมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็นิเทศติดตามถามว่าดีไหมดีเนื่องจากว่ามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดทั้งหลายDLTV คิดให้เราหมดแล้วเพียงแค่คุณครูได้เปิดใจแล้วก็ดูตามนั้นแล้วก็มาเตรียมการสอนตามนั้นเตรียมสื่อตามนั้นและยิ่งพอมี tilfree.com เข้ามามันจะเพิ่มความมั่นใจให้ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรามันจะดีขึ้นเพราะว่ามีข้อสอบทำให้มีอะไรทำได้และมีเทคนิคในการทำข้อสอบให้เสร็จก็คือมีอุปกรณ์มาให้คุณครูเพิ่มมากช่วยลดระยะเวลาช่วยอะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่คุณครูเป็นคนที่ดำเนินการแล้วก็ดำเนินการต้องดำเนินการจริงๆได้ผลค่ะการที่น้องได้มี tilfree.com กับ DLTV เนี่ยน้องๆหลายๆคนอ่ะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไหมเปลี่ยนไปก็คือเขาก็จะสนใจดูอ่านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจากเคยเมื่อก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่สนนะพอไอ้ตัวนี้เข้ามาเขาก็โอเคเลยคุณแม่เคยคิดไหมคะว่าการที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะทำให้เราอาจจะได้เหมือนกับเรียนน้องๆอาจจะเรียนได้ไม่เท่ากับคนในที่ที่คิดเหมือนกันแล้วอะไรที่เพิ่มทำให้คุณแม่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าก็คือต้องส่งให้เขาไปเรียนที่มันแบบเรียนพิเศษแหละง่ายนะว่ามันจะได้ทันเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรามีลูกคนเดียวอยากจะให้แบบเขาเรียนดีๆอ่ะคุณแม่คิดเห็นยังไงว่าไอ้ระบบการศึกษาทางไกลอย่างเช่น DLTV tilfree.com เนี่ยมันช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหรือช่วยลดความกังวลของคุณแม่ลงได้ไหมคะลดความกังวลได้เนาะได้ค่ะวันนี้น้องเชอปรางได้พาทุกๆคนมาพบกับ2โครงการสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอย่างเท่าเทียมแม้ว่าน้องๆ อีกจำนวนมากจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีโอกาสได้ไปเรียนในสถาบันกวดวิชาชื่อดังเหมือนคนอื่นๆแต่ก็สามารถได้รับโอกาสการเรียนรู้ผ่านทั้ง DLTV และ tilfree.com ได้ซึ่งปัจจุบันค่ะ DLTV ให้บริการแล้วในโรงเรียนกว่า 22,274 แห่งครอบคลุมนักเรียนกว่า 1,042,000 คนขณะที่เด็กนักเรียนอีกกว่า 9 ล้านคนก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงการกวดวิชากับติวเตอร์ชื่อดังนอกจากนี้นะคะรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการยกระดับการศึกษาของเด็กไทยอื่นๆเช่นการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เด็กๆค้นหาข้อมูลวิชาความรู้ได้สะดวกขึ้นโครงการหนังสือเรียนดิจิตอลที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้และสร้างอนาคตของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะการที่มีตัว DLTV เข้ามาทำให้น้องได้เรียนแล้วก็ช่วยลดเวลาคุณครูช่วยลดการเตรียมการสอนแล้วก็มีมาตรฐานหรือบรรทัดฐานเพิ่มมากขึ้นทำให้ครูสามารถทำได้ง่ายขึ้นและสอนน้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเหมือนการที่ทำให้ทุกคนมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกันโดยผ่านการจากส่วนกลางมาที่นำมาให้น้องๆซึ่งมันหนูว่ามันช่วยยกระดับการศึกษาน้องๆแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงไปได้พอสมควรนะคะก็โครงการ DLTV นะคะเป็นโครงการการศึกษาทางไกลที่ถูกริเริ่มโดยรัชกาลที่9ที่ต้องการให้การศึกษาไทยถูกยกระดับขึ้นให้น้องๆทุกคนมีการศึกษาที่อย่างน้อยก็เท่าเทียมกันมากขึ้นในทั่วประเทศในของสำหรับมาตรฐานประเทศรวมถึงพอมาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงโปรดแล้วก็ให้ขยายโครงการมากยิ่งขึ้นก็มีการเอามาใช้ให้กับโรงเรียนอย่างที่วันนี้หนูได้มารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเห็นของจริงแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆเขาเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยไม่ว่าจะตัวสื่อการสอนอุปกรณ์แบบฝึกหัดข้อสอบทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดแล้วรวมถึงแบบแผนการสอนให้กับคุณครูด้วยซึ่งทำให้มันง่ายแล้วก็จะช่วยสอนน้องๆให้น้องๆมีความรู้มากขึ้นซึ่งน้องๆเด็กๆเป็นเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะสุดท้ายเขาก็คือคนที่จะเข้ามาอยู่แล้วก็ทำให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยกันค่ะร่วมคิดร่วม